คิดว่าโอเคสวัสดีครับก็ดังมากดังมากแป๊บนึงพี่ที่ใส่หูฟังคือหูจะแตกแล้วเริ่มยังครับเริ่มยังครับโอเคครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็เงินอนุภาพหนึ่งสดใสครับครับโอ๊ตครับธาราธรพุ่มโพงามครับผมครับผมยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมวงสวงเตรียมตัวแล้วโอ้ใช่ครับก็สนุกดีครับรู้สึกว่าก็คึกคักดีครับพอเจอนักแสดงทุกคนแล้วแล้วก็รวมถึงพี่นิวก็ผมรู้สึกว่าในกองคือบันเทิงแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนนี่คือเหมือนจับปูใส่กระด้งจริงครับทุกคนดูดื้อมากครับผมโอ๊ตดูซอไปเลยครับแบบโอ๊ตน่าจะโดนแกล้งที่สุดในแกงช่วยด้วยครับจริงๆคู่เราได้เปรียบเพราะรู้จักกันมาก่อนคู่อื่นใช่ครับครับผมเมื่อ10ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันครับไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงอยากกลับมาเจอกันสิครับอันนี้อาจจะเป็นพี่เงินหรือเปล่าอยากกลับมาเจอไหมอยากสิอยากกลับมาเจอ คือดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับน้องอีกทีนึงครับผมต่อให้ตอนนั้นจะไม่ใช่คู่กันแต่ว่าอีก10ปีไงมันผ่านมาแล้วมันก็มาร่วมโตขึ้นอะไรขึ้นพอตอนนั้นโอ๊ตประมาณ13ได้ครับ13 14 18ครับ18ใช่ใกล้18ตอนนี้ก็โตแล้วเป็นไงบ้างความน่ารักดีครับดูนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่านิ่งขึ้นครับนิ่งขึ้นใช่ครับนิ่งแล้วนิ่งเหรอเนี่ยยังนิ่งอยู่ครับนิ่งอยู่ในสิบปีนั้นแบบเราได้แบบคุยทักทายถามชาลุกสุขดิบกันอยู่เรื่อยๆไหมจริงจริงก็มีบ้างแบบเจอบ้างแบบเจอแบบไม่แบบนัดเจอขนาดนั้นส่วนมากจะเป็นการบังเอิญเจอมากกว่าแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบคีปอินทัชกันบ้างใช่ใช่ใช่ครับทักสตอรี่คุยกันอะไรเงี้ยใช่ต้องกลับมาทำความสนิทกันหรือต้องจูนกันอีกใช่ครับจูนอะไรกันบ้างจริงๆผมว่ามันค่อนข้างง่ายมากกว่าคู่อื่นเพราะว่าอย่างบางคนถ้าไม่รู้จักกันเลยอย่างเงี้ยให้มาเล่นคู่กันแล้วสุดท้ายแล้วต้องรักกันเงี้ยผมว่ามันจะมีความใช้เวลานิดนึงใช่กว่าจะจูนกันกว่าจะละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยแต่อย่างโอ๊ตเนี้ยผมพอที่จะรู้นิสัยโอ๊ตอยู่ก็คือที่เงินเขาจะบอกว่าเราสามารถรักกันง่ายกว่าคู่ที่ไม่รู้จักกันหรอใช่มันจูนกันง่ายกว่าเป็นคนเงียบๆครับเป็นอินโทรเวิร์ตครับครับในเรื่องนะตัวจริงไม่รู้ในเรื่องครับผมครับผมพอต้องแบบว่ามาเล่นกันแล้วอะไรเงี้ยเราแบบเตรียมอะไรยังไงบ้างแบบทำจานเขินไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเขินไหมคือสำหรับตัวโอ๊ตคิดว่ามันคงเขินบางซีนที่คือโอ๊ตพอสกรีนมาแล้วก็เป็นรูเมทกันนะครับเป็นรูเมทอยู่ห้องเดียวกันมันก็มีบ้างแต่ว่าขอยังไม่สปอยดีกว่าฉันว่าถามวันนี้เป็นสปอยใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้จากที่สัมภาษณ์แค่ถามว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงพูดกันหมดแล้วคือถ้าเริ่มเล่าเราหยุดไม่ได้นะจริงไม่ต้องดูแล้วซีรีส์จริงทั้งเรื่องคือหน้าที่ของเงินแล้วครับต้องคอยปรามที่ไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับปรามอยู่ครับปรามอยู่ก็ใช่แบบโอ้โหไม่ก็ช่วยๆกันนั่นแหละครับช่วยๆกันคนเล็กคนน้อยหยิกได้ไม่กล้าไม่อยากหยิกเดี๋ยวเขาขาวไงหยิกแล้วเป็นรอยช้ำไงก็ฝากผมมาโดนจนชินแล้วครับโอเคตีอะไรต่อหลอกไม่มีครับคู่เรามีความเคคือส่วนตัวโอ้ว่ามันพูดยากนะถ้าเกิดสมมติว่าจะให้มาบอกว่าเอ้ยเคมีเราเข้ากันไหมหรือว่าฟิสิกส์หรือชีวะหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าดูจากฟีดแบ็กที่วันฟิตติ้งแล้วลงทางทีมแอดมินของ Forever You Project ได้ลงไปเงี้ยฟีดแบ็กก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับรู้สึกว่าเป็นที่พอใจมากๆเพราะว่าตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะกังวลว่าแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของนิยายเรื่องเนี้ยจะผิดหวังไหมสำหรับแคสออกมาหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็ชมโดยเฉพาะพี่เงินคนชมพี่เงินเยอะมากเลยครับว่าพี่อาทิตย์ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอุ้ยตายแล้วตอนที่ลงเป็นสปอยเป็นเงานั่นน่ะสิทำไมเพราะว่าแบบด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่ารูปลักษณ์จากนิยายที่อ่านมามันพอจะส่งได้ว่าแบบเป็นแบบนี้กำยำทำห้ามลุยลุยต่อยได้แต่ไม่ถึงตายแล้วก็ตบหวยเริ่มเลยเริ่มละไม่อันนั้นคือในคาแรคเตอร์ตัวจริงไหมครับผมหมออันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่แน่ใจใช่ต้องเคาะอีกทีนึงว่าเป็นหมออะไรแต่ที่แน่ๆเป็นหมอแน่นอนครับเป็นหมอแน่นอนไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าพอเราอ่านฟีดแบ็กว่าทุกคนเป็นแบบที่เป็นเราแล้วเออเขาสิ่งนี้มากเอาจริงๆก็เพิ่งมารู้
กับน้องโอ๊ตนี่แหละว่าทุกคนโอเคก็ดีใจครับดีใจเพราะว่ายอมรับเลยว่าวันที่มีฟิตติ้งแล้วแบบโอ๊ตบอกว่าพี่เงินถ่ายรูปงานเดี๋ยวลง Twitter ลง X ให้เขาดูหน่อยพี่เงินบอกว่าโอ๊ตบอกพี่ได้เลยพี่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพรุ่งนี้ต้องสอนหน่อยต้องบอกหน่อยอะไรพร้อมพร้อมครับพร้อมน้องก็จะเคยบอกว่าแบบพี่เงินคนชอบเยอะมากใช่ผมใช่ๆนี่กําลังจะพูดเลยคือต้องบอกก่อนว่าผมเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งผมก็เลยบอกน้องก่อนเลยว่าโอ๊ตถ้ามีอะไรอ่ะเตือนพี่ได้นะเพราะพี่แบบพี่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งใช่พอน้องก็น่าจะเก่งกว่าผมอ่ะก็ไม่เท่าไหร่ครับถ่ายทั้งวันครับผมถ้าให้น้องสอนก็ได้แล้วพอเป็นแล้วครับเออครับแท้ๆต้องมาแล้วครับอาทิตย์หน้าตกอาทิตย์ดาวตกเหรออาทิตย์ดาวตกเหรออาทิตย์ดาวตกก็เป็นพระอาทิตย์กับเป็นดาวที่เพิ่งตกในเรื่องอาทิตย์ตกอาทิตย์ตกเออก็ดีนะไม่รู้ใครบ้างที่ไม่ชอบวันอาทิตย์ถูกไหมเออก็น่าจะมีพี่ทุกคนนะไม่ชอบวันอาทิตย์ชอบครับมันหมดเลยแหละอย่างเงินอ่ะแสดงว่าในนิยายเนี่ยจะต้องแบบว่าอะไรนะหุ่นดีใช่ไหมใช่ครับยำครับครับหุ่นหรือเปล่าฟิตครับก็สองเรื่องที่ถอดเสื้อแน่นอนยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าพุ่งมาขนาดนี้ก็ต้องซะเลยเฮ้ยใจเย็นเอาไว้แอบเอาไว้ให้ดูในซีรีส์ซีรีส์มีหรือเปล่านี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ต้องรอดูนะครับครับผมนั่นแหละแต่ฟิตอยู่ครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าฟิตหุ่นอยู่เรามีอะไรที่เราจะต้องแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะทำความสนิทสนมการดิ้งไปให้ทิมเปียอะไรนี้ครับผมคิดว่าตอนนี้ก็กำลังปรึกษาพี่เงินเหมือนกันครับเรื่องออกกำลังกายเพราะว่าเห็นพี่เงินแบบหุ่นแบบแข็งแรงขนาดนี้โอ๊ตก็แบบมีแพลนว่าแบบช่วงนี้อยากเพิ่มกล้ามเนื้อให้ตัวเองบ้างครับเพราะรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นพร้อมที่จะได้มั่นใจตอนออกกองเปิดกล้องอะไรเงี้ยครับต้องไปทำอะไรบ้างคะผมเหรอครับไปยกเวทไหมพี่ยกเวทครับง่ายๆเลยไปยกเวทกินแล้วก็ยกเวทกินแล้วก็ยกเวทแต่จริงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมเชื่อว่าน้องเขาทำได้ครับครับผมเพราะว่าน้องเขาก็ดูมีวินัยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็ใช่ครับใช่ก็ดูมีวินัยก็ผมก็จะลองพยายามติวน้องเขาติวยังหนักต่อจากนี้ไปอะค่ะในแบบโซเชียลเราจะเห็นคู่นี้บ่อยๆไหมก็จะพยายามถ้าเกิดเราเจอกันมากขึ้นหรือทุกครั้งที่เจอเราก็จะพยายามใช่ครับอัปเดตใช่ใช่ให้เห็นแล้วพยายามหลังๆอาจจะแบบว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไปเลยทีนี้ไปด้วยกันเลยใช่ครับผมก็ไม่เขินเหรอฮะไม่ก็เพียไม่ดิแก้มแดงเลยอ่ะอ๋อบัสออนแดดร้อนครับบัสออนใช่ใช่ครับใช่นี่เห็นว่าขับโดนแกล้งแกล้งไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะโดนแกล้งหรือเปล่าตัวเองครับผมก็คิดว่าคงไม่ครับดูจากตัวแล้วก็แกล้งผมโดนซัดทีเดียวอาจจะเป็นลมเขาไม่กล้าซัดเราหรอกตายแล้วตัวขาวๆเงี้ยดีครับผมกลัวทุกคนครับอวยเก่งมากวันนี้แต่งหน้าพวกเราต้องขิงของคู่อื่นหน่อยสิคุยขิงยังไงดีเนี่ยก็มีดีที่ชอบทำอะไรแปลกๆไปทำอะไรแปลกๆพูดน้อยต่อยหนักใช่ไหมพูดน้อยต่อยหนักเพราะว่าพูดน้อยพูดน้อยครับดาวตกพูดน้อยมากครับดาวตกพูดน้อยมากอันนี้เป็นคนอินโทรเวิร์ตนะหลังก็อาจจะมั้งเอางี้ถ้าคุณดูคู่อื่นนะคุณจะได้กินแค่ปลานิลแต่ถ้าดูคู่ผมอ่ะได้กินปลาปิรันย่าอันนี้ซื้ออันนี้ได้อันนี้ได้จริงๆคุณจะไม่ได้เจอผีตลอดไปเพราะผมจะด่าผีให้คุณเองช้ายังไงล่ะว่าใช่ครับเราเห็นพี่ไม่ถึงดาตงนะครับไม่ใช่ตัวจริงคนดาตกเห็นผีแล้วเราอ่ะผมไม่เห็นแต่ผมด่าก็ผมคิดว่านะคิดว่าในอนาคตก็ต้องปกป้องครับไม่อยากแกล้งน้องไม่อยากคนนั้นจะสปอยใช่เดี๋ยวพี่พวกผมยิ่งหลอกกันง่ายๆอยู่เราพูดไปเรื่อยไม่ได้นะพี่นิวหยิกครับผมก็พักหนึ่งมาเป็นไงตอนจบเป็นไงบ้างอ๋อตอนจบก็เป็นอย่างเงี้ยครับฝากคู่เราดีกว่าครับติดตามอะไรยังไงบ้างเนี่ยความน่ารักของเราและแพรที่สุดได้ครับก็ขอฝากด้วยครับโอ้นะครับก็ฝากซีรีส์ Forever You Project ด้วยนะครับทั้งใน X และใน Instagram เลยครับผมแอดมินตอนนี้ก็พยายามแอคทีฟแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆเลยครับผม
แฮชแท็กต้องมาแล้วหรอเอาจริงๆยังไม่ได้คิดแฮชแท็กเลยอะทำไงดีจริงๆมันมีออกมาวันฟิตติ้งชุดละจริงเหรออาทิตย์ดาวตกเออใช่อาทิตย์ดาวตกโอ้ว่ามันก็น่ารักมากเลยอะแบบโอ้ชอบชื่อมากยังไม่เคยบอกแบบชื่อของคาแรคเตอร์แต่ละคนน่ารักมากมากใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวด้วยนะครับผมก็ Instagram ครับก็ NGERNNN นะครับผมครับส่วน IG ออยก็เป็น OATTRT ครับผมที่พูดฝาก IG แล้วคือถ้าหลังไปนะก็ต้องแบบอัพขึ้นกันบ่อยเดียวก็ไม่แน่นะครับใช่ครับคือถ้าเจอกันอย่างวันนี้ก็อัพรูปคู่กันแน่นอนอัพได้อัพรูปคู่กันในฐานะอัพ20รูปก็ต้องลง2รูปแล้วนะใช่2รูปเป็น2อัลบั้มเลยนะถูกต้องในฐานะอาทิตย์กับดาวตกอาทิตย์ดาวตกตอนนี้ใช่ตอนนี้ต่อไปไม่รู้ก็ขอบคุณฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ